ไม่เนยอยากขายอะไรลูกอยากทำเต้าหู้อบกรอบครับสร้างแบรนด์ของตัวเองครับนี่ไงนี่ไงอยากทำธุรกิจเสื้อผ้าคล้ายๆพวกกุชชี่อะไรแบบเนี้ยค่ะดร.ผมขนลุกเลยเนี่ยเขาคิดเลยว่าเขาจะเป็นแบรนด์แบบกุชชี่ในช่วง4ปีเนี่ยทำนู่นทำนี่โอ้โหแต่ทุกครั้งคือการเรียนรู้ที่มหาศาลการเรียนของที่นี่ดิ 80% จะเป็นการลงมือทำอย่าลืมนะผมบอกคุณเปิร์ว่าใครจ่ายค่าเราเรียนไม่มีใครอยากยอดขายที่เพิ่มขึ้นมาเป็นคนจ่ายถ้าเรามาเรียนแล้วเราไม่ทำอะไรเลยอันนี้เราจ่ายแต่ถ้าเรามาเรียนแล้วเราทำกำไรที่เพิ่มขึ้นมาโอ้โหเกินค่าเรียนมหาศาลเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่อยากเสียโอกาสต้องมาตั้งแต่รุ่นแรก